นี่อ้วนไม่ใส่รองเท้าเหรอเอามานี่นี่เอามานี่เอาขึ้นมาเอาไปนี่เอามาเฮ้ยใครวะเฮ้ยคุณจักรใช่ฉันเองแล้วต่อไปนี้เลิกแกล้งหนูภูมิได้ละครับพี่ไปดีกว่ารองเท้าเรานิสัยแย่มากชอบแกล้งคนอื่นเราไปทำอะไรให้นายอ่ะถึงชอบแกล้งเราหนูพุกหนูพุกเราเกลียดนายหนูพุกคุณจักรอยู่นี่เองอยู่โรงเรียนวันสุดท้ายแล้วต้องคิดถึงเรียนแน่ๆเลยพ่อได้ใบสมัครโรงเรียนประจำมาให้ลูกแล้วนะกลับบ้านเดือนละครั้งแม่ต้องคิดถึงแน่ๆเลยไปลูกพี่ไม่กล้าสู้หน้าหนูพุกเลยป่านนี้ยังคงเกลียดพี่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แกล้งเขาไว้สักขนาดนั้นนะคุณจักรโอ้ยตอนนั้นมันเด็กเว้ยแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนต้นคิดไอ้คุณภูโน่นก็สมรู้ร่วมคิดอยู่ดีแหละเอ๊ะหรือว่าแกล้งเขาซะขนาดนั้นอ่ะแอบชอบเขาปะเนี่ยเฮ้ยบ้าใครจะไปชอบหมูพุกไม่ใช่สเปคฉันซะหน่อยสวัสดีค่ะบ้านครูทรงสมรค่ะฮัลโหลฮัลโหลโทรผิดหรือเปล่าคะงั้นฉันวางนะคะสวัสดีครับไม่ทราบว่าจะเรียนสายใครคะขอสายครูทรงสมรหน่อยครับตอนนี้ท่านยังไม่กลับค่ะแต่ฝากเรื่องไว้ได้นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ฉันพูดอยู่กับใครคะผมรณจักรจุฑาเทพครับไม่ทราบว่าผมกำลังคุยสายอยู่กับใครครับดิฉันหนูน้อยค่ะอ๋อหนูน้อยเป็นไงบ้างเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็สบายดีค่ะคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะพอดีพรุ่งนี้เราจะพาน้องสองคนเข้าไปสมัครเรียนที่โรงเรียนก็เลยอยากรู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคุณหนูพุกไม่ได้เจอกันมานานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคุณจักรคะคือว่าคุณจักรจะบอกว่าหนูพุกอ้วนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเหรอคะครับไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งเข้าใจพี่ผิดผมหมายถึงว่าหนูพุกยังน่ารักเหมือนเดิมนี่หนูพุกยังโกรธพี่เรื่องตอนเด็กๆอยู่หรือเปล่าไม่แล้วมั้งคะเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานแล้วโตๆกันแล้วช่างมันเถอะค่ะใช่ๆโตๆกันแล้วเนาะเรื่องที่ไม่น่ารักในอดีตก็ควรลืมๆมันไปแต่ผมก็ต้องขอโทษนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรเลยค่ะมีอะไรหรอครับไม่มีไม่มีค่ะไม่มีพี่สาวเอาเกิดเจอกันเต้ท่ารถเจียงไฮแมนก็ครับยินดีต้อนรับนะจ๊ะเด็กๆเคยเจอกันก็วันเดียวกับที่เจอคุณนั่นแหละค่ะอ๋อครับเรื่องวันนั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ